ฟองละเบิ้ลละลูกอันน้ำแดงเขาให้ด้วยเอาน้ำแดงก่อนรับน้ำแดงของรับน้ำแดงเออรับให้เขาดูรับให้เขาเบิ้งงานถ่ายลูกแถวไหนก็ดูเดี๋ยวรับน้ำแดงเขาแข็งแรงเด้อย่าเอ้ยเป็นอะไรก็ถิ่งได้บ่ครับนี่ครับยังเบิ่งกันเลยมาทำแม่ไปนะลูกมาจ้างมาเพลงเยอะนี่มาจังก็ขอเข้าห้องเป็นจ่าก็ติดยาให้เป็นครูไม่มีงานหัวเฮ้ยแบ่งเงี้ยเฮ็ดทีดีเด้อคุณเลยเป็นดาวไล่เนาะเด้อสุนทรบอกสุนทรบอกของคุณเนี่ยรับน้ำแดงน้ำแดงก็กระลุกเห็นรับน้ำแดงเลยลงรับน้ำแดงอ้วนมาดีขยะขยะหอมแก้มนะหักต่ออีกเนาะเดี๋ยวได้ชมถุงมานี่โอ้ยบิดเป็นเกลียวบิดเกลียวบิดเกลียวคือน้ำบิดโตแท้ๆโตเย็นเดือนนะนะเป็นเชียร์เออหนาวให้เงินพี่ตามจังหวะจริงเขารวยๆเฮงๆขายยา20ล้านไม่เอาเอาได้ขอได้พี่ขอก็โอนพี่ให้ก็โอได้มาเจอที่แรกตัวก็ปิดไปเออนั่นแหละแล้วก็ขึ้นแล้วก็หมุนหมุนตัวแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นมาเหนื่อยแล้วก็ขึ้นมาผู้สาวนี่ก็เนาะเล่นไม่หยุดนะแล้วให้ดาวะลองถ่ายเปิดพอดีอยู่เขตสถาบันสตาร์ภูกระแดงครับก็เห็นในคลิปแม่เลยก็เลยมาดูมาสัมผัสครับก็ได้สัมผัสครับแล้วครับให้คุณจัดในงานด้วยมาจับคนลูกเขาหน้าจับเอาค่ะถ่ายคนหน้าถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเป็นป่าไม้เข้ามาดูไม่ได้เป็นไรใช่ไหมญาติว่าจะทักทายหน่อยสิว่าจะบาดเจ็บกลัวว่าจะเป็นอันตรายมาอะไรคอมเมนต์กันเยอะครับครับครับแสดงว่าไม่เป็นอะไรไม่บาดเจ็บไม่อะไรก็ไม่เหมือนธรรมดาจะเรียบเหมือนผิวเราอย่างนี้แหละนั่นหนูลูกเหมือนลองสักตั้งสิลองเล่นน้ำสิครับผมเราจะเอาไปที่กรมสัตว์นะครับคือตรงนี้ปกติที่ใส่งูเนี่ยถ้ามันจะเจอผู้คนหรือว่าเจอสัตว์อย่างอื่นเนี่ยมันจะไม่เผชิญหน้ามันจะหลบหนีหลบลี้หลบหนีแต่ดูลักษณะมันแล้วเนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ถึงเวลาก็ลงน้ำซึ่งเชื่อได้ว่าดูแล้วไม่มีบาดเจ็บเท่าที่ตรวจสอบดูนะเท่าที่ตรวจสอบดูแล้วก็ผิวหนังก็ไม่มีร่องรอยของการบาดเจ็บนะครับไม่มีร่องรอยของการบาดเจ็บก็คือเดี๋ยวทางนี้เนี่ยผมจะประสานทางเจ้าหน้าที่ของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11ที่พิษณุโลกนะครับเพื่อจะให้ทางสัตวแพทย์เข้ามาตรวจสอบดูอีกทีนึงว่าเขาบาดเจ็บไหมหรือไม่บาดเจ็บไหมอะไรเนี่ยเพราะว่าเท่าที่อยู่เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยไม่มีชาวบ้านไม่มีอะไรมาทำร้ายนะครับแล้วก็ไม่มีใครเป็นผู้ครอบครองนะครับซึ่งเขาก็อยู่ในธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับครับผมขอบคุณครับครับผมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ